สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนายเอซุปเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราได้พัสดุมานะครับอันนี้เขาก็มาได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมจ่ายมานะครับจาก Shopee นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูข้างในนะครับว่ามันคืออะไรให้เพื่อนๆเห็นนะครับนี่คลามเดคิวราเมคอินไชน่านะครับเห็นชัดไม่เอ่ยนี่นะครับเมคอินไชน่าเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันคืออะไรแต่บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายคลิปนะครับครับเมื่อเราแกะห่อที่บับเบิ้ลนะครับเราก็จะเจอกล่องที่เขียนว่า Make in China นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแสดงว่าอันนี้นี่ชัวร์ครับมาจากไหนไม่ถ้าไม่ใช่ประเทศจีนนะครับโอเคเราก็แกะครับอันนี้ต้องขออภัยผมถือมือเดียวนะครับเฟิบเฟิบเฟิบครับอุ้ยโยมานะครับโอ้โหหลุดมาเป็นชิ้นๆครับนี่นะครับเป็นที่หนีบโทรศัพท์อันนี้เหมือนเป็นที่หนีบโต๊ะนะครับน่าเพื่อนๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรปึ๊บนี่ครับนี่ครับมันคือคุ้นไหมครับคุ้นไหมครับคุ้นไหมครับมันคือที่หนีบโต๊ะนะครับแต่ตัวนี้ก่อนหน้านี้นี่จะเป็นที่หนีบไม้นะครับตอนนี้เราจะมาเป็นที่หนีบโทรศัพท์ครับเอาไว้ถ่ายคลิปแนวข้างบนลงไปครับเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกนะนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ใช้หนีบโต๊ะนะครับตรงนี้หนีบโต๊ะอันนี้หนีบโทรศัพท์นะครับแล้วอันนี้มาต่อตรงนี้นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำให้ดูนะครับนี่ครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็อันนี้ก็คือขาตั้งกล้องนะครับหนีบโต๊ะวิธีใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะมีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพมุมสูงนะครับโอเคครับวันนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ